สวัสดีค่ะวันนี้ตามพี่พิมพ์ไปเที่ยวเมืองเอลซัสกันนะคะพอเข้าเขตเอลซัสเราจะเห็นเทพีสันติภาพยืนอยู่นี่เรามาฝรั่งเศสนะคะไม่ได้ไปอเมริกาแวะรับกุญแจอพาร์ตเมนต์ก่อนนะคะเราพักกันที่นี่ค่ะชั้น5โชคดีนะที่มีลิฟต์พาชมห้องพักก่อนนะคะน่าอยู่มากค่ะมี3ห้องนอนพักได้ทั้งหมด6ท่านเราสามารถทำอาหารทานเองได้พี่พิมพ์ชอบตรงนี้แล้วค่ะพี่พิมพ์ไม่ชอบไปพักโรงแรมนะคะเมื่อพักผ่อนกันหายเหนื่อยแล้วเราก็ออกสำรวจเมืองกันเลยค่ะกันจนเพลินเริ่มหิวข้าวกันแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปหาร้านอร่อยๆกินข้าวกันดีกว่านะคะอาหารที่ฝรั่งเศสมือแรกของพวกเราก็คืออาหารเวียดนามเพราะนี่คือฝรั่งเศสพวกเราลืมกันไปว่าร้านต่างๆจะปิดช่วง 15 นาฬิกาอิ่มกันแล้วก็ไปเดินเล่นตอนเย็นกันต่อเลยนะคะวันนี้พี่พิมพ์จะพาไปชมปราสาทบนเขากันนะคะThank you.
จุดชมวิวตรงนี้สามารถมองเห็นประเทศเยอรมันได้เลยนะคะปราสาทนี้ในสมัยก่อนเป็นสมบัติผลัดกันชมของเยอรมันกับฝรั่งเศสนะคะประมาณว่าใครรบชนะก็จะได้ปราสาทนี้ไปครองดูบรรยากาศรอบๆกันนะคะทางเดินขึ้นจะแคบนิดหนึ่งแต่สามารถเดินสวนทางกันได้สบายค่ะนี้สร้างโดยกษัตริย์ของเยอรมนีและได้สร้างขึ้นประมาณศตวรรษที่12หลังจากนั้นได้โดนทำลายลงในช่วงศตวรรษที่14และได้เริ่มก่อสร้างใหม่ในศตวรรษที่20เป็นหนึ่งในปราสาทที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมแต่ละปีมากที่สุดในฝรั่งเศสSauerkraut an, da bekommst du einen riesengroßen Teller Sauerkraut jeden Tag mit Buttermilch. Was hast du gegessen? Sauerkraut mit Buttermilch.วันนี้เราออกเดินทางไปหมู่บ้านสุดน่ารักอีกหมู่บ้านหนึ่งกันนะคะปีที่เราไม่ได้เจอกันวันนี้มีโอกาสป้าหลานได้มาพบกันที่ฝรั่งเศสวันนี้พี่พิมพ์ขอลาไปก่อนนะคะกับอาหารมื้ออร่อยของฝรั่งเศสบ๊ายบายค่ะแล้วค่อยพบกันใหม่คลิปหน้า